ลับมาสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Beauty Secret นะคะแล้ววันนี้นะคะคุณหมอหนงก็จะมาพูดเรื่องโงเห้งกับอาการป่วยมันสอดคล้องเป็นไปได้อย่างไรนะคะสวัสดีค่ะคุณหมอหนงค่ะโงเห้งกับอาการป่วยเนี่ยดูได้ยังไงฮะคือเวลามองโงเห้งเนี่ยนะครับเขาดูจากสีผิวนะครับเป็นหลักแล้วก็มีเสียงคือโงเห้งเนี่ยนะครับบนใบหน้าเนี่ยนะครับปกติเราจะเข้าใจว่ามีเฉพาะจุดโชคลาภนะครับ12 13จุดหลักแล้วก็จุดบอกอายุซึ่งเป็นนับเป็น100จุดนะครับแต่จริงๆแล้วนะครับจุดสะท้อนโชคลาภเหล่านี้นะครับก็จริงๆแล้วเป็นจุดสะท้อนสุขภาพด้วยนะครับจะสะท้อนถึงอวัยวะภายในทางร่างกายซึ่งเวลาเราดูว่าป่วยหรือไม่สบายหรือเริ่มจะไม่สบายเนี่ยนะครับก็จะมีสีผิวที่เปลี่ยนไปนะครับปกติแล้วก็ต้องมีสีผิวสีชมพูอมเหลืองนะครับเป็นเลือดฝาดคือธรรมดาปกติคนเราเนี่ยก็จะมีสีผิวที่แบบอมเหลืองใช่ครับชมพูอมเหลืองผ่องๆเวลาเราดูนะครับก็จะเห็นว่าลักษณะการไหลเวียนของเลือดนะครับจะไม่สม่ำเสมอนะครับจากบนใบหน้านี่เลยนะจากบนใบหน้าครับบริเวณหน้าผากจะผ่องแล้วก็บริเวณตรงแก้มนะครับถึงจมูกเนี่ยนะครับการไหลเวียนของเลือดจะคล้ำลงมานิดนึงก็คือหน้าผากก็ยังเป็นปกติคือยังใสอยู่ใช่ครับแต่บริเวณนี้คือจะคล้ำใช่ครับคำว่าคล้ำนี่คือเป็นลักษณะของสีของเลือดนะครับสีของเลือดฝาดสีของเลือดฝาดคล้ำเนี่ยนะครับก็สะท้อนว่าช่วงนี้นะครับอาจจะมีเรื่องของการหายใจที่มีปัญหาจุดนี้นะครับตรงวางคิ้วนะครับจะสะท้อนที่หัวใจนะครับจุดนี้นะครับถ้ามีรอยคล้ำนะครับมีสีผิวที่ผิดปกติไปนะครับคือคล้ำดำหรือแดงมากการเต้นของหัวใจหรือกล้ามเนื้อหัวใจเนี่ยเขาจะมีปัญหาแล้วแล้วก็บริเวณขมับนะครับขมับก็คือจุดที่เราทายาหมองเนี่ยนะครับตรงนี้นะครับจุดนี้นะครับก็จะเป็นตัวที่บอกถึงเรื่องของการแพ้อากาศขมับจะต้องนูนและบุ๋มเข้ากับรูปหน้านะครับถ้าเป็นคนที่ไม่ได้ผอมแล้วขมับบุ๋มมากคุณจะเป็นคนที่แพ้อากาศง่ายก็คือมองปั๊บจะเห็นเลยว่ามันมีแนวเหมือนตรงนี้มันแนวใช่ครับบุ๋มลงไปเลยใช่ไหมฮะใช่ครับเวลาอากาศเปลี่ยนแปลงนะครับเขาก็จะแพ้อากาศหรืออาการเดิมที่เจ็บป่วยนะครับจะกำเริบขึ้นมาง่ายเพราะฉะนั้นในช่วงรอยต่อของฤดูคนที่ขมับบุ๋มเนี่ยก็ไม่ควรจะไปเที่ยวต่างประเทศนะครับหรือถ้าไปก็ต้องเตรียมตัวให้ดีเตรียมยาเตรียมอะไรไปด้วยก็คือตรงนี้เป็นหัวใจตรงนี้เป็นเรื่องของการแพ้อากาศตรงส่วนไหนอีกคะคุณหมอก็จะมีใต้ตานะครับใต้ตาบริเวณนี้ครับใช่ครับกระบอกตาตรงนี้นะครับจริงๆแล้วไม่ควรจะคล้ำดำมากถ้าคล้ำดำมากเนี่ยจะสะท้อนว่าหนึ่งคุณอาจจะเป็นภูมิแพ้การทำงานของมดลูกนะครับไม่ค่อยปกติถ้าท่านชายก็จะเป็นเรื่องของต่อมลูกหมากต่อมลูกหมากครับใช่ครับก็คือบริเวณตรงนี้เลยนะคะใช่ใช่ครับแล้วเป็นเรื่องของไตด้วยนะครับจะสะท้อนว่าไตทำงานหนักอย่างคนนอนดึกหรือทานอาหารเนื้อสัตว์หลังสองทุ่มนะครับย่อยยากก็เลยอยากให้สว่างแล้วก็ดื่มน้ำนะครับอย่านอนดึกอย่าไปขยี้ตาจนเส้นเลือดฝอยแตกนะครับแล้วก็มีจุดอีกหลายจุดนะครับใบหูเนี่ยนะครับใบหูเราคิดว่าไม่มีอะไรนะฮะจริงๆใบหูสำคัญมากนะครับคืออะไรฮะใบหูสองข้างสังเกตครับรูปทรงคล้ายอะไรใบหูเนี่ยครับรูปทรงคล้ายไตนะครับสมัยโบราณเนี่ยเขาไว้ดูไตเลยนะครับว่าไตคนนั้นแข็งแรงหรือไม่ถ้าคนใบหูใหญ่นะครับหนาไตก็จะแข็งแรงและหนาใบหูเล็กไตก็จะแข็งแรงน้อยลงมาแล้วก็จะเล็กใบหูนะครับควรจะมีสีที่จะผ่องกว่าหน้านิดนึงนะครับถ้าเริ่มคล้ำเมื่อไหร่ก็แสดงว่าไตอาจจะมีปัญหาแล้วใต้ตาเป็นตับหูเป็นไตวางคิ้วเป็นหัวใจตรงนี้เป็นการแพ้อากาศครับใต้ตาบางตำราเป็นตับใช่ครับแต่จริงๆอ่ะตรงนี้ก็เป็นไตเป็นมดลูกก็คือสัมพันธ์กันใช่ครับส่วนต่อมานะคะไล่ลงมาเลยนะครับสันจมูกนะครับเราจะพบว่ามักจะนะไม่ทุกคนนะครับคนที่เป็นโรคกระเพาะอักเสบมากๆเนี่ยนะครับตรงนี้จะแดงเวลาผมดูก็จะใช้ดูตรงนี้นะครับปอดนะครับเราดูจากไหนเราดูจากบนใบหน้าจะมีอวัยวะหนึ่งที่คล้ายปอดที่สุดนะครับตรงนี้ครับตรงนี้ใช่ไหมคะแนวเหมือนปอดไหมครับคือแนวตรงนี้ใช่ไหมคะปวดแก้มเลยครับถ้าตรงนี้คล้ำนะครับก็แสดงว่าข้างในเนี่ยจะมีปัญหาแล้วปอดมีปัญหาอาจจะสูบบุหรี่มากนะครับหรือเป็นคนที่อากาศเนี่ยไหลเวียนไม่หมดจากดูส่วนที่เป็นปอดแล้วบริเวณตรงนี้นะคะและจากนั้นดูส่วนไหนต่อคะส่วนที่เราจะดูได้นะครับก็คือริมฝีปากนะครับถ้าริมฝีปากบนจะบอกเรื่องกระเพาะอาหารล่างจะเป็นลำไส้ใหญ่คือริมฝีปากนะครับควรจะเป็นสีชมพูนะครับมีเลือดฝาดตามปกติหรือถ้าจะคล้ำนะครับเพราะสูบบุหรี่ก็ไม่เป็นไรริมฝีปากนะครับไม่ควรจะแห้งนะครับไม่ควรจะซีดถ้าซีดเมื่อไหร่เนี่ยก็แสดงว่ากระเพาะอาหารเนี่ยนะครับมีปัญหาแล้วอาจจะเป็นโรคกระเพาะนะครับหรืออาจจะมีวิตามินเอหรืออาจมีเลือดไปเลี้ยงกระเพาะน้อยเกินไปริมฝีปากล่างเนี่ยนะครับไม่ควรจะคล้ำหรือซีดถ้าคล้ำหรือซีดนะครับก็แสดงว่าคุณเนี่ยอาจจะทานอาหารที่ผิดสมแดงนะครับแล้วก็อาจจะมีอาการอาหารเป็นพิษหรือ
มีการปวดท้องได้ใน 6-7 วันข้างหน้านะครับคราวนี้เราอยากจะแก้เรื่องสุขภาพเราอย่างไรได้บ้างนะครับในเบื้องต้นในเบื้องต้นนะครับก็คือการนั่งสมาธิในแง่วิทยาศาสตร์แล้วเนี่ยคือเลือดก็ไปเลี้ยงทั้งศีรษะด้วยนะครับมันก็จะหายใจเข้าท้องป่องครับหายใจออกท้องแฟบพุงยุบใช่ครับแล้วก็พอเราดูลมหายใจเรื่อยๆเนี่ยจิตใจเราจะขึ้นสมองจะเป็นปกติหน้าเราจะสีสว่างขึ้นจะมีออร่ามากขึ้น1ดวงดี2จุดสะท้อนอวัยวะทั้งหมดจะดีเพราะว่าอวัยวะทำงานปกติแล้วไงเป็นการคุมจังหวะแล้ววันนี้ปอต้องขอบพระคุณคุณหมอโหน่งอย่างมากเลยนะคะที่มาให้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับสุขภาพแล้วก็โหงเฮงเราพบกันใหม่อาทิตย์หน้านะคะรายการ Beauty Secret เวลาเดิมค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ New TV เข้าใจโลก